งแต่รอบแรกเลยตอนดอยอิงก็พูดเรื่องโครงสร้างนะครับเริ่มสเต็ปแต่กว้างก่อนแล้วค่อยๆแคบเข้ามานะครับสีก็เหมือนกันก็คือโครงสร้างของสีไล่น้ำหนักตั้งแต่สีอ่อนที่สุดแล้วก็เพิ่มน้ำหนักสีขึ้นมาจนถึงเข้มนี่ก็ยังไม่ได้เข้มที่สุดนะครับอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกอันนี้พอวางโครงสีทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมาดูที่รายละเอียดในจุดสนใจของภาพละโฟกัสของภาพจะอยู่ที่บริเวณนี้ก็คือปุ่มสีสว่างนะครับอย่างพวกนี้จริงๆถ้าเราคุมไว้แต่ตอนแรกได้ก็ปล่อยไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปห่วงมากนะฮะเพราะว่าเส้นมันนำสายตามาที่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าหลายคนเขียนรูปแล้วติดเก็บไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เก็บตรงนี้คือสวยแล้วสวยหมดเลยทั้งภาพมันก็เลยแข่งกันหมดนะฮะจะร่างไว้ก่อนก็จะดีครับตั้งแต่แรกคือเรารู้ตำแหน่งรู้โครงสร้างรู้แผนโรงงานเราว่าตรงนี้จะต่อยังไงอะไรยังไงต่อครับถ้ามาเริ่มต้นทีหลังบางครั้งแบบสีมันลงไปแล้วอ่ะแต่มาเติมอีกทีมันอาจจะช้ำได้อะไรได้เงี้ยแต่ถ้าวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะเว้นสีเว้นอะไรเอาไว้เตรียมสำหรับทำขั้นตอนต่อไปได้ยากเลยยากเลยยากใช่ไหมครับเวลามองภาพนะครับพยายามทำตาเบลอๆหลีตามองอะไรเงี้ยแล้วเราจะเห็นโฟกัสของภาพก่อนว่าตรงไหนที่มันอาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนักหรือว่ารูปทรงหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ตรงนี้นี่คือที่มันเด่นก็คือเรื่องของสีความสว่างของแสงที่อยู่บริเวณนั้นเพราะว่าบริเวณอื่นคือถูกคลุมด้วยบรรยากาศความมืดอาจจะมีบ้างกระจายนะครับนะครับน้ำหนักสว่างถ้าตัวนี้มืดหมดแล้วตัวนี้สว่างอยู่จุดเดียวก็จะไม่สวยอีกก็จะโดดขึ้นมาแค่จุดเดียวมันก็ต้องมีสเต็ป1 2 3กระจายอันนี้คือเรื่องของจังหวะของน้ำหนักคือบางครั้งเรามองเห็นแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดก็ได้แต่รู้ว่ามีเวลาที่เราเขียนงานเราจะได้รู้ว่าโอเคตรงนี้อ่อนสักนิดนึงนะตัวนี้เข้มกว่านี้นิดนึงมันจะได้เกิดมิติของสีด้วยถ้ารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันสร้างมิติสีขึ้นมาได้โดยที่เราเห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่ถ้าดูแล้วแบบคือยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับแบบคือยังไม่ได้เห็นว่าตรงนี้มันเด่นตรงนี้มันเหมือนเขียนไว้ก่อนเลยเดาไปก่อนเนี่ยบางทีอาจจะไปพลาดเรื่องว่าจะวางตรงไหนเป็นจุดสนใจของภาพจริงๆการวางแผนก็อาจจะล่มได้คือเรียนรู้ก่อนรู้เขารู้เราก่อนก็จะดีแล้วเสาไฟเนี่ยอาจจะไม่ใช่พระเอกของเรื่องนะครับแต่ว่าเป็นตัวคลายแม็กซ์เลยผมว่ามันเป็นบรรยากาศของเมืองเลยครับมันเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเมืองไทยเป็นลักษณะอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นฟิลแบบเขาจะเป็นเมืองนอกเขาก็จะลมใต้ดินกันหมดใช่ไหมฮะแล้วผมว่ามันท้าทายจิตรกรมากเลยนะในการทำเสาไฟกับสายไฟเนี่ยส่วนนึงก็ช่วยเสริมเรื่องราวบรรยากาศของเมืองให้เห็นชัดเจนขึ้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับเพราะบางทีพอเราเขียนล้นๆไปแล้วรู้สึกมันไม่ได้ฟิลอ่ะมันจะต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่ให้เห็นพวกการลักษณะอย่างนี้เนี่ยเวลาทำสายไฟหรือทำลากเส้นยาวๆมันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันอุ้มสีไว้ตรงนี้เยอะแล้วเวลาที่เราปาดลงไปเงี้ยสีมันจะลากไปได้นานมันจะไม่เหมือนกับไอตัวลิกเกอร์ที่ขนยาวๆพอลากแป๊บเดียวมันก็ขาดละการเพิ่มน้ำหนักนะครับในลักษณะนี้ก็คือสีมันมีสีเดิมอยู่แล้วเคลือบแต่บางครั้งเนี่ยจังหวะของที่แปลงมันรอบที่2มันจะไม่เข้ากันกับรอบแรกก็จะต้องใช้น้ำเป็นตัวประสานช่วยเพราะว่าตอนอันนี้ไม่ได้เขียนต่อเนื่องเว้นไว้ก็เลยต้องสร้างบรรยากาศขึ้นมาเพิ่มเติมให้มันได้น้ำหนักคือถ้าใช้พวกกันแบนเทสเนี่ยมันจะคอนโทรลง่ายเพราะมันจะเป็นเหลี่ยมยาวในลักษณะเนี้ยแต่ใช้พวกกันปลายแหลมเนี่ยมันคอนโทรลยากนิดนึงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ตัว
อะไรนะกาวกั้นมันก็เลยใช้สีขาวใช่ไหมครับก็เลยใช้ตัวสีขาวเอาที่ยาวมันเป็นสีขาวใช่ของศิลปกรครับจะมีไทเทเนียมไว้กับไชนีสไว้ใช่แล้วเราใช้อะไรใช่ใช่ใช่ค่ะจะมาต่างกันไงถ้าไทเทเนียมนี่มันจะไบรท์กว่าเอาเข้ามาเก็บโต๊ะเลยนะก็เดี๋ยวผมพักอันนี้ไว้ก่อนนะครับลองวาดดูเดี๋ยวหยุดสักประมาณ 15-20 นาทีแล้วจะมาวาดต่อให้เสร็จนะครับผมจริงเหรอครับ